รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Green Farm Variety กันอีกเช่นเคยนะคะทางอมรินทร์ TV TV Digital HD ช่อง34แห่งนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะภายใต้การประสานงานกับบริษัท Pacific เมล็ดพันธุ์นำดิฉันมาที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสืบเนื่องมาจากว่าณสถานการณ์วันนี้เราทราบกันดีว่าเรื่องของราคาข้าวดูเหมือนว่าจะเป็นทิศทางขาลงไม่น้อยเกษตรกรจะอยู่กันอย่างไรเกษตรกรจะมีทางเลือกในการปลูกพืชทดแทนการทำนาปลังได้อย่างไรเรื่องนี้ดิฉันว่าเป็นกระแสที่คนที่เกาะติดข่าวสารของรัฐบาลก็คงจะทราบข่าวกันดีแต่เหตุการณ์ในวันนี้ค่ะดิฉันได้มาสังเกตการณ์กับโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ในการทำนาปลังและหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนกันที่อำเภอบรรพตพิสัยจึงอยากจะเกาะติดสถานการณ์แล้วนำมาถ่ายทอดให้เห็นรวมไปถึงไปอินไซต์ด้วยว่าการยอมรับหรือเกษตรกรที่เขาทำอาชีพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นี้เขาเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงอินไซต์ฟาร์มนะคะรายการ Green Farm Variety ช่วง Insight Farm ทีมงานท่านเกษตรจังหวัดทีมงานท่านธปส.รวมถึงทีมงานภาคเอกชนครับไม่ว่าจะบริษัทแพรพิชิตบริษัทเบทาโกพี่น้องเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่3แล้วครับที่ผมมาบรรพตพิสัยติดกันเลย3วันติดค่ะท่านผู้ชมคะได้เรียนแล้วนะคะว่าในโอกาสที่ดิฉันได้มาสังเกตการแล้วมาอินไซต์ที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะที่อำเภอบรรพตพิสัยได้เห็นภาพกิจกรรมของงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปลังแล้วหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งภาพที่ประทับใจมากก็คือได้เห็นท่านผู้ว่าราชการลงแรงในการที่จะขับรถแท็กเตอร์เพื่อเขาเรียกว่าประเดิมให้เห็นภาพลักษณ์ว่าวันนี้ผู้บริหารระดับสูงก็ลงมาอยู่ชาวรากหญ้าแล้วนะคะนี่คือความประทับใจแล้วอดไม่ได้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าธนาคมจงทีละนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดด้วยสิ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เดินหน้าและถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องนี่ภาพรวมเกิดอะไรขึ้นวันนี้กับงานที่เราเดินหน้าในการส่งเสริมการลดพื้นที่การทำนาเนี่ยค่ะทราบกันดีว่าปัญหาของการทำนาข้าวเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเราต้องมาช่วยชาวนาขายข้าวสารกันนะครับกับประเด็นหนึ่งก็คือยามที่เราไม่มีน้ำเนี่ยนะครับเขาก็เกิดภัยแล้งเพราะข้าวเนี่ยใช้น้ำมากเพราะนั้นเราก็ต้องหาทางว่าเราจะปรับพฤติกรรมยังไงให้เขาเปลี่ยนไม่งั้นเขาจะทำนาต่อเนื่องพอทำต่อก็ปีนึงก็อาจจะโอ้โหสองสามรุ่นแล้วพอนั้นข้าวก็ล้นตลาดก็เกิดปัญหาประเด็นก็คือปีที่แล้วหลังจากที่เราประสบภัยแล้งเราก็ไปส่งเสริมว่าในช่วงภัยแล้งนั้นน่ะเขาจะให้เขามีอาชีพอะไรนะจากการไม่ได้ทำนาก็ไปส่งเสริมทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ทำอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็เกิดผลดีหนึ่งก็คือประเด็นก็คือใช้น้ำน้อยเพราะนั้นเราประหยัดทรัพยากรน้ำสองได้ราคาที่ดีกว่าข้าวเลยพูดง่ายๆถ้าภาษาชาวนาบอกกำไรกำไรดีกว่าข้าวนะครับกำไรดีกว่าข้าวก็ปีนี้ก็เลยส่งเสริมขึ้นมาอีกแบบว่าเราจะขยายออกไปเราพยายามลดแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลบอกว่าให้ลดนาปังนะครับปกตินครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ทำนาปังมากที่สุดในประเทศไทย900,000ไร่ล้านไร่แล้วก็ประเด็นปีนี้ก็เลยส่งเสริมเป็นนโยบายของรัฐบาลมาด้วยนะครับของกระทรวงเกษตรด้วย1ก็คือมีหลายมาตรการ1ในมาตรการ1ก็คือทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เราก็มาถามพี่น้องเกษตรกรว่ามีความต้องการยังไงกับเรามีภาคเอกชนซึ่งเขามาเข้าร่วมนะครับก็เข้าร่วมว่าหนึ่งก็คือเขาจะมาดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้ที่ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีสองก็คือเมื่อปลูกไปแล้วผลผลิตออกมาเขามีภาคเอกชนที่เขาทำโรงงานอาหารสัตว์เขามารับซื้อโดยตรงก่อนรับซื้อโดยตรงเนี่ยเขาก็มาตรวจแปลงตรวจอะไรกันอยู่ดูความเหมาะสมนะครับ
ก็ปรากฏว่าในพื้นที่นครสวรรค์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะสมผลผลิตต่อไร่เนี่ยมีอัตราสูงก็คุ้มนะครับคุ้มก็เลยจับเซ็น MOU ซะจับเซ็น MOU เลยว่าผมจะไม่พลาดนะว่าถ้าเผื่อผลผลิตออกมาคุณต้องรับซื้อผมนะครับภาคเอกชนเขาก็ยินดีก็เซ็น MOU กันแล้วก็ยืนยันว่าอยากจะทำอันนี้ให้เป็นต่อเนื่องในปีนี้เนี่ยการสำรวจออกมาเนี่ยมีเกษตรกรเข้าร่วมรวมแล้วใช้พื้นที่ที่จะทำเนี่ยนะครับเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่ก็เกือบ 50,000 ไร่ 40,000 กว่าไร่นะครับก็ขนาดเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นยังมีเดินหน้าต่ออีกเดินหน้าคือถ้าเผื่อเขาเห็นผลอันนี้มันก็คงจะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ภาคเอกชนนี่ก็จะรับซื้อเนี่ยเกษตรกรมั่นใจผลิตออกมาแล้วเขาขายได้ราคาที่ยุติธรรมที่เหมาะสมเขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตรการให้ส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาลนั้นในนครสวรรค์นี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่อื่นเนี่ยมาดูงานแล้วก็เห็นความสำเร็จอันนี้ก็คงจะทำให้นโยบายเนี่ยนะครับสามารถเดินไปได้ด้วยดีทุกคนมีความพอใจทำการเกษตรรูปแบบนี้แหละมันเดินหน้าต่อไปนี่ถือว่าเป็นต้นแบบที่มาถ่ายทอดความรู้กันได้เลยนะคะใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเป็นประชารัฐก็เพราะว่าทุกคนให้ความร่วมมือภาคเอกชนเขาก็ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์เขาก็มาร่วมมือร่วมกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ดูเรื่องวิจัยเรื่องดินช่วยกันดูแปลงดูอะไรมันได้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดูดินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการลดต้นทุนอย่างนึงแล้วทำให้เกิดผลผลิตที่ได้เนี่ยจำนวนมากเช่นปกติเขาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเนี่ยไร่นึงก็ได้ประมาณ1,000 กว่า 1,200 ที่นี่ 1,500 ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดจากการใช้วิชาด้วยแล้วก็การร่วมมือร่วมใจเนี่ยครับประชารัฐที่ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งในช่วงนี้ก็ทราบว่ามาเกาะติดสถานการณ์ท่านผู้ว่าก็มีภารกิจต้องไปเขาเรียกว่าเข้าถึงชาวเกษตรกรแล้วก็งานด้านอื่นๆอีกมากมายก็คงจะต้องขออนุญาตเบรกเพื่อให้ท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจต่อเดี๋ยวคงจะต้องเรียนถามกับท่านเกษตรจังหวัดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลยุทธ์สำคัญที่ว่าเกษตรจังหวัดนี่รับเต็มๆเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านธนาคมจงศิระค่ะสละเวลามาอินไซต์ถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่จังหวัดนครสวรรค์ณงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดพื้นที่การทำนาปลังกราบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดีครับช่วง Inside Farm สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซูเปอร์โนวา